สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับ B Drive รู้จริงเรื่องรถครับสัปดาห์นี้นะครับเนื้อหาสาระยังเข้มข้นเหมือนเช่นเคยครับเริ่มต้นกับเรื่องราวของรถดีรถเด่นครับรถยนต์มือ2นั้นต้องบอกว่าหาซื้อกันได้ง่ายๆถ้าคุณรู้จักวิธีการครับเราเลือกเอาผู้ประกอบการที่ดีเอารถยนต์ที่ดีมีคุณภาพสภาพดีมีการรับประกันและราคาสมเหตุสมผลมาให้คุณผู้ชมได้รับชมได้เลือกกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับอย่าลืมนะครับรถยนต์มือ2นั้นอย่าเอาราคาถูกเป็นตัวตั้งเพราะถ้าคุณเอาราคาถูกเป็นตัวตั้งคุณจะเหลือข้อจำกัดในการเลือกน้อยเหลือเกินโอกาสที่จะผิดพลาดก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากครับในส่วนของขับขี่ปลอดภัยครับมาดูเรื่องของยางกันบ้างครับอยากรู้นักว่าทำไมต้องดูแลยางเป็นพิเศษเพราะว่ายางนั้นเป็นวัสดุอุปกรณ์ชิ้นเดียวครับที่อยู่ระหว่างตัวรถกับพื้นถนนเพราะนั้นต้องให้ความสำคัญใส่ใจดูแลเรื่องของยางกันให้ดีครับแล้วก็ในเรื่องราวของรถที่นำมาทดสอบสัปดาห์นี้ข้ามอารมณ์ไปครับข้ามมาเป็นมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson ครับกับ Harley Davidson 72ครับผมแหมต้องบอกว่าถูกใจรถคันนี้ครับเพราะว่าให้โจทย์ไปกับโจ๊กเขาเลยนะครับบอกกับโจ๊กไปว่าโจ๊กครับช่วยหน่อยเถอะเอามอเตอร์ไซค์ที่มันแบบกวนๆน่ะนะย้อนยุคเอาอารมณ์แบบเก๋าๆหน่อยเอามาเจอกันสักนิดนึงโจ๊กบอกจัดให้นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ Harley Davidson 72คันนี้นั่นเองมาดูครับคนที่กลัวว่าในสไตล์โอลด์สคูลขี่แฮนด์ยกๆโหนๆแบบเนี้ยมันจะขี่ยากหรือเปล่ามันจะเมื่อยไหมแล้วเครื่องยนต์ของ Harley Davidson เป็นยังไงแล้วที่สำคัญเลยคือซื้อ Harley Davidson ให้ถูกต้องจะไปซื้อที่ไหนจะไปซ่อม Harley Davidson ให้มันมีคุณภาพดีจะไปที่ไหนทุกอย่างมีคำตอบในสัปดาห์นี้นะครับถ้าพร้อมแล้วติดตามรับชมกันได้เลยครับช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรถดีรถเด่นกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับรถมือ2ที่น่าใช้ครับคุณภาพดีมีการรับประกันตรวจสอบประวัติได้นะครับที่สำคัญเลยคือผู้ประกอบการเชื่อถือได้แน่นอนนะครับวันนี้อยู่กับ DDS Car Center แล้วก็ Hiyo เหมือนเคยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบองสวัสดีครับนะครับครับมีโจทย์เรื่องแหมรถยุโรปไซส์ใหญ่นะตั้งแต่ S Class ไปแล้วมีรถเก๋งนะครับไซส์ใหญ่เปรียบเทียบกับป้ายแดงเรื่องของไซส์กลางครับ Eco Car ก็มีครับผมวันนี้กลับมาใหม่บางคนบอกเฮ้ยมองซิตี้คาร์อยู่ครับนะอาจจะได้ซิตี้คาร์พวกซิตี้พวกวีออสแบบนี้ครับถ้าเกิดว่ารถมือ2เนี่ยงบประมาณขนาดนี้มีรุ่นไหนมีอะไรแนะนำน่าสนใจบ้างครับถ้าพูดถึงซิตี้คาร์ก็จะมีวีออสซิตี้พวกตระกูล Mazda 2ครับนะครับราคาแต่ว่าถ้าตัวท็อปๆก็อยู่ที่ 700,000 กว่าบาทนะครับคุณบอมและคุณผู้ชมก็วันนี้ผมมีคันนี้มาแนะนำ BMW Series 5ครับนะครับคันนี้ก็คือจุดเด่นคือเป็น520ดีเซลครับนะครับรถปีผลิตปี2007จดทะเบียนปี2008ครับนะครับในราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 788,000 นี่แหละที่ผมครับยังไม่พูดอะไรเนี่ยเพราะว่าตกใจว่ารถซิตี้คาร์ประมาณ 700,000 กว่าบาทครับผมแต่เอาซีรีส์5มาแนะนำครับราคาได้เหรอคันนี้ได้ครับ 700,000 กว่าบาทเหมือนกันเครื่องดีเซลด้วยครับใหม่ๆป้ายแดง3ล้านกว่านะใช่3ล้าน5เลยครับคุณบอมครับยืนยันว่าไม่ผิดนะ 700,000 กว่าบาทเนี่ยไม่ผิดครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าสภาพยังสวยอยู่เลยใช่ครับเป็นรถมือเดียววิ่ง 120,000 กิโลเช็คมาเรียบร้อยเช็คมาเรียบร้อยครับโอ้โหครับผมต้องบอกว่าน่าสนใจแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคุณบอกรถมือเดียวแบบนี้ว่าเจ้าของดูแลรักษาดูแลรักษาดีมากครับเรื่องของการเก็บรายละเอียดต่างๆเนี่ยทาง DDS เราตรวจเช็คมาเรียบร้อยตรวจเช็คมาเรียบร้อยครับจุดเด่นคันนี้อีกอย่างนึงคือภายในเนี่ยครับพวกเบาะพวกแผงประตูอะไรอย่างเงี้ยครับ
ยังไม่เคยเปลี่ยนหนังหรือทำการรีบิวพ่นสีอะไรมาก่อนเลยครับออริจินอลจากโรงแรมแปลว่าเจ้าของดูแลดีมากดูแลดีมากครับมีรอยบ้างตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับแต่ว่ายังไม่เคยรื้อไม่เคยทำใหม่ใช่ครับทุกอย่างของแท้ของแท้ของดั้งเดิมหมดเลยครับผมนะครับฟังอย่างนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ฟังผมกับเฮโยพูดเนี่ยอาจจะยังไม่เชื่อเดี๋ยวพาเข้าไปชมแล้วแอบกระซิบบอกก่อนวันนี้เฮโยบอกว่าเดี๋ยวมีทริคนะครับให้ข้อมูลด้วยว่าคนที่อยากดูรถยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะ BMW คันนี้เดี๋ยวจะชี้จุดให้ดูนะครับว่าข้อแนะนำควรจะดูตรงไหนถ้าพร้อมแล้วตามเข้าไปดูข้างในกันเลยครับเชิญเลยครับผมถามเฮโยก่อนจะมาดูสภาพรถคันนี้เขาบอกว่ารายละเอียดมีจุดที่ควรสังเกตสำหรับอย่างรถคันนี้ BMW คันนี้มีจุดสังเกตเด่นๆตรงไหนบ้างครับอันนี้ก็ถือว่ามีทริคเล็กน้อยๆมาบอกคุณผู้ชมกันนะครับสำหรับBM Series 5 Model E 60นะครับซึ่งจะเจอกันเยอะมากในกรณีที่ว่ารถผลิตปีคศ2004 2005จดทะเบียน2007 2008นะครับวันนี้ผมมีทริคเล็กน้อยมาแจ้งให้ดูว่าวิธีดูว่ารถคันนี้ผลิตจริงๆปีอะไรโอเคแล้วก็มาดูว่าวันจดทะเบียนอีกทีนึงเพราะนั้นเราจะดูได้จากตรงไหนครับได้ครับคุณบอกก็คือตรงนี้ครับที่เบลของรถยนต์ตัวนี้ครับมันจะมีปีที่ผลิตอยู่ตรงเซฟตี้เบลเซฟตี้เบลครับมันจะมีฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็ได้ครับฝั่งขวาฝั่งขวาก็มีเหมือนกันใช่ครับผมอย่างตัวนี้ผลิตรถผลิตจากโรงงานเลยครับ20เดือน2ปี2007ครับแล้วเราก็จริงๆก็มาเทียบกับบุ๊กเซอร์วิสอีกทีก็ได้ว่ารถคันนี้ได้ถูกจำหน่ายออกมาเมื่อไหร่นะครับซึ่งโมเดลซีรีส์5 E 60ตัวเนี้ยนะครับจะมีปัญหามากเลยว่ารถผลิตปี2004 2005แล้วก็มาจดทะเบียนตั้ง2007 2008งั้นคนที่ไม่รู้ก็คิดว่ารถเป็นปี2007 2008ใช่ครับใช่ครับงั้นน่ะเราสามารถดูได้เบื้องต้นก่อนจากเบลตัวจากเซฟตี้เบลก่อนใช่ว่ารถผลิตแล้วก็มาเทียบดูกับตัวข้อมูลบุ๊กเซอร์วิสใช่ครับอย่างรถคันนี้ครับบุ๊กเซอร์วิสผลิตเดือน2ใช่มั้ยครับจำหน่ายจริงก็คือวันออกรถก็คือเดือน10ปลายปีเดียวกันใช่ปลายปี2007นะครับแล้วท่านนี้ก็โอเคอาจจะขับป้ายแดงมาแล้วก็จดทะเบียน2008ผมเงื่อนไขระยะเวลาในการจดทะเบียนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของช่วงเวลาพวกนี้อยู่บ้างใช่ครับผมแต่ว่าตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเช็คได้เบื้องต้นใช่ครับผมนี่แอบเห็นนี่ครบเลยนะเอกสารครบเหมือนกันครับเอกสารครบเหมือนกันคู่มือบุ๊กเซอร์วิสครับยังไม่ผมว่าน่าจะยังแทบไม่เคยใช้ออกมาเลยครับตรวจสอบมาเรียบร้อยใช่ครับผมทุกอย่างมีมาให้ครบครับคุณครับมีอีกอย่างที่ข้องใจนิดถามว่านี่เก็บรายละเอียดข้างในสวยขนาดนี้เลยครับหรือยังไม่ได้ทำอะไรเลยคันนี้คือรถคันนี้มาทำความสะอาดอย่างเดียวนะครับไม่ได้เก็บว่าไม่มีอย่างที่บอกที่พูดไว้ต้นรายการว่าคันนี้120,000กิโลแท้ไม่มีการบิ้วภายในเปลี่ยนชิ้นหนังพ่นสีหนังมาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับคุณบอมครับผมไม่กล้าพูดว่าคันนี้เนี้ยจริงๆในรุ่นปีเดียวกันไม่แพ้ใครเพราะนั้นถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าไปเจอในบางทีอาจจะมีส่วนใหญ่ใช้ไปหนังชำรุดมีตรงภายในเสียหายบ้างก็ต้องทำสีเก็บรายละเอียดแต่คันนี้นี่คือรับมาปุ๊บยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำความสะอาดอย่างเดียวครับคุณบอมโอ้โหครับนะครับ 120,000 กิโลเมตรโดยประมาณครับใช้งานมาเกือบต้องบอกว่า 8-9 ปีใช่ครับนะครับไม่แท้แน่นอนแน่นอนรับประกันครับผมชอบตรงนี้นะครับถามเฮโยเมื่อไหร่เฮโยบอกรับประกันแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่ชอบอยากจะมาซื้อคันนี้เงื่อนไขการผ่อนชำระเป็นไงบ้างครับสามารถฟรียาวได้เหมือนทุกๆคันที่ผมพูดมาออกรถก็ 9,000 บาทเช่นเคยครับนะครับผ่อนก็อยู่ที่ประมาณอยู่ระหว่าง 17,000 ถึง 18,000 บาทนะครับเริ่มต้นแค่นั้นเองครับผมนั่นก็ถือว่าเป็นทางเลือกเลยนะใช่ครับคนที่เราอยากจะได้ไปซื้อป้ายแดงที่เป็นซิตี้คาร์มาได้ซีรีส์5ที่สำคัญคือสภาพสวยๆแบบนี้ด้วยใช่ครับ 17,000 กว่าบาทต่อเดือนคุณก็ได้เป็นเจ้าของแล้วนะครับอีกอย่างนึงคือต้องบอกว่าความเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยนะครับได้ในเรื่องของประหยัดน้ำมันได้ในเรื่องของความทนทานนะครับผมชอบอีกอย่างนึงคือว่าออปชันข้างในเนี่ยเหมือนรถใหม่จริงครับนะครับแทบไม่น่าเชื่อจริงๆเลยนะครับว่าฟังก์ชันการใช้งานทุกอย่างยังครบเลยปุ่ม iDrive นะครับยังใช้งานได้ไม่มีชำรุดเสียหายนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงนะครับสำหรับคนที่มองหารถยนต์มือ2คุณภาพดีราคาสมเหตุสมผลไว้ใช้งานครับ